ไปดูเหตุการณ์ที่ระยองก่อนเพราะว่าเป็นเด็กนักเรียน2คนแล้วเขาบอกว่าทำไมรถคันนี้ดูเหมือนกับใจร้ายกับน้องเหลือเกินขับมาแล้วชนน้องเกือบจะทับนะฮะแต่ไม่ได้ดูแลน้องเลยวิทย์จะเหยียบซ้ำเด็กนักเรียนด้วยดูภาพจากกล้องหน้ารถก่อนก็แล้วกันคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับนี่ฮะสังเกตนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กนักเรียนล้มแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะโดยภาพนี้ถูกบันทึกเอาไว้จากกล้องหน้ารถแถวถนนราชบำรุงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองดูอีกทีนะฮะนี่ฮะก็จะเห็นว่ารถ SUV คันนี้จริงเขาก็หยุดคือถ้าไม่หยุดนี่คือทับหัวเด็กเลยแต่คำถามก็คือคุณผู้ชมฮะเห็นพี่กับน้องคู่นี้ไหมเดี๋ยวหยุดภาพตอนพี่กับน้องเขากอดกันหน่อยนะฮะโดยตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับจะเป็นเด็กนักเรียน2คนซึ่งวันนี้เราเจอกับแม่ของเด็กนักเรียนก็คือคุณพิมพันธ์เห็นไหมฮะในมือของน้องผู้ชายเนี่ยยังมีเด็กตัวน้อยอยู่ในมือด้วยนะครับโดยทางคุณแม่พิมพันธ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านกำลังจะไปโรงเรียนแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นถูกรถ SUV เหมือนชนไหมเพลย์ภาพกลับไปอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะนี่จริงๆเขาก็ไม่ได้ชนใช่ไหมแต่เหมือนกับมอเตอร์ไซค์เองก็เกิดการล้มลงโดยคุณแม่บอกว่าลูกชายขี่รถกำลังจะไปโรงเรียนตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุตัวเองมาเห็นกล้องหน้ารถแล้วรู้สึกสะเทือนใจที่รถคู่กรณีวิทย์จะเหยียบหัวลูกชายแล้วไม่ลงมาดูแลเลยฟังเสียงคุณแม่หน่อยฮะตอนนี้น้องก็มีเจ็บหัวเข่า2คนเลยนะส่วนคนเล็กเนี่ยจะลึกนิดนึงแผลจะลึกนิดนึงเห็นเนื้อขาวด้านในส่วนคนโตเนี่ยเขาจะเจ็บข้อเท้าเนื่องจากรถมอเตอร์ไซค์ทับตอนนี้คุณแม่แจ้งความแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะคุณแม่ครับหลังจากที่ดูคลิปกล้องหน้ารถเนี่ยแล้วเกือบเห็นรถจะชนน้องแบบซ้ำเลยเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างหน้าโมโหอ่ะจริงคือจะยังไงก็ตามทำไมต้องหนีอ่ะคือเขาไปเลยนะคุณแม่ใช่คุณผู้ชมครับขณะเดียวกันพลเมืองดีเองซึ่งเป็นเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าวันนี้ตอนเกิดเรื่องคือตอน 7:30 ตัวเองก็จะไปส่งลูกที่โรงเรียนเหมือนกันส่วนน้องคนนี้คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าจริงรถของน้องน่าจะเลี้ยวออกมาแล้วเข้าใจว่าเจอรถ SUV คือจริงดูเหมือนกับยังไม่ได้ชนนะฮะแต่เหมือนกับเด็กเนี่ยล้มเลยแต่จังหวะที่ล้มเนี่ยถึงแม้ SUV จะไม่ได้ทับน้องจริงๆคนลงมาดูหน่อยไหมเพราะว่าน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับแต่รถคันนี้ก็ไปเลยซึ่งล่าสุดเองเนี่ยเขาก็เลยมีการเรียกร้องว่าอยากให้รถ SUV คันนี้ออกมารับผิดชอบหน่อย